หลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุสาเหตุหลักเนี่ยก็มักจะเกิดจากความเคยชินแล้วความเคยชินคืออะไรครับความเคยชินก็คือสิ่งที่เราทำนานๆต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัยครับโดยเราไม่รู้สึกตัวครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันถูกต้องหรือว่ามันต้องมีอะไรที่ปรับปรุงแก้ไขครับก็คือทำแบบเดิมๆนานๆแล้วก็เชื่อว่าฉันก็ทำงานมาแบบนี้ตั้งนานแล้วมันไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นวันหนึ่งน้องคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังครับว่าเขาเนี่ยเวลาที่ลอกแปรงฟันเขามักจะใช้มือเนี่ยเท้าที่อ่างล้างมือครับแล้วก็แปรงฟันไปด้วยก็ทำมาตั้งแต่เด็กจนโตครับจนวันหนึ่งก็เริ่มสังเกตว่าไอ้อ่างล้างมือเนี่ยมันเริ่มที่จะมีรอยแตกเกิดขึ้นเนื่องจากการที่เขากดแล้วก็แปรงฟันแบบนี้ทุกวันครับก็อย่างที่เข้าใจไปก็คือว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นตัวเราก็โตขึ้นแล้วน้องคนนี้ตัวใหญ่มากครับแล้วจนวันหนึ่งปรากฏว่าไอ้อ่างล้างมือเนี่ยมันหักลงมาเลยครับแล้วก็ตกลงมาทับที่เท้าเส้นเอ็นเนี่ยขาดเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นครับเนื่องจากความเคยชินโดยที่เราเชื่อว่าเราทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอีกเหตุการณ์หนึ่งครับมีน้องอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยกำลังทำเรื่องของ5สอกำลังจัดเก็บพวกชั้นวางของต่างๆปรากฏว่าก็มีใครไม่รู้ครับเอาขวดหนึ่งเนี่ยวางไว้บนชั้นน้องคนนี้เห็นว่าเอ๊ะมันไม่ควรจะวางตรงนี้นี่นาก็เลยหยิบขวดนี้ขึ้นมาครับคือถ้าหยิบเสร็จแล้วก็ควรจะเอาไปเก็บให้เรียบร้อยหรือไม่ก็หาฝาปิดแต่ปรากฏว่าน้องคนเนี้ยหยิบขวดมาแล้วก็ยกขึ้นมาดมครับทำให้ไอสารเคมีที่อยู่ในขวดนั้นเนี่ยหกลดไปที่ต้นคอครับก็คือเป็นแผลไหม้เลยทีเดียวเขาเปิดให้ผมดูมารู้อีกทีว่าไอสารตัวนั้นเนี่ยก็คือ SCL ครับกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นด้วยผมถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเขาบอกว่าเพราะว่าเขาหยิบมาดมครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยเนอะเวลาที่มือเราเลอะอะไรหรือเห็นอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเนี่ยก็ต้องหยิบมาดมทั้งที่เรารู้ว่ามันเหม็นเช่นเราจับขยะอย่างเงี้ยหรือบางคนนะถึงขนาดแบบล้างก้นแล้วมือไปเลอะอุจจาระตัวเองเนี่ยก็ยังเอามาดมไม่รู้ว่าดมเพื่ออะไรไม่รู้ว่าใครเคยเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่าในกรณีนี้ก็เหมือนกันครับน้องคนนี้หยิบขวด SCL มาดมดีที่ไม่สลบครับก็ร้ายหน่อยหกใส่ร่างกายอันนี้ก็คือเรื่องของความเคยชินที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังครับมันไม่ค่อยเกิดขึ้นทันทีหรอกครับแต่ว่าถ้าเราอยู่กับมันทำแบบเดิมกับมันนานๆเข้าเนี่ยไม่เกิน 3-5 ปีมันจะเกิดความร้ายแรงต่อชีวิตของเราครับถ้าโชคดีก็ไม่เสียชีวิตถ้าโชคร้ายหน่อยก็พิการครับเรือลำใหญ่ๆเนี่ยเวลาที่มันจมลงไปก็เกิดจากรูรั่วเล็กๆทั้งนั้นนะครับดังนั้นในเรื่องของความปลอดภัยก็เหมือนกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็มักจะเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงเล็กๆน้อยๆเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ